เริ่มแล้วนะคะสำหรับเทศกาลสงกรานต์วันแรกตอนนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติทยอยออกมาเล่นน้ำนะคะท่ามกลางแดดที่ค่อนข้างจะร้อนระอุเลยทีเดียวหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์สาดน้ำกันอย่างจุดที่ดิฉันยืนอยู่ก็คือสามย่านมิตรทาวน์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นพื้นที่เพลย์กราวด์วอเตอร์เพลย์กราวด์นะคะ Power by Dots Life นะคะซึ่งมีความยาวถึง100เมตรเลยที่สามย่านมิตรทาวน์เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่กรุงเทพมหานครนะคะจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมกับจัดกิจกรรมอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นมินิคอนเสิร์ตรวมถึงเปิดให้ประชาชนสักการะและส่งน้ำพระพุทธชินราชจำลองและพระประจำวันเกิดทั้ง7วันนะคะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยอย่างเช่นเปิดพื้นที่ร้านค้ารายย่อยได้เข้ามาจำหน่ายสินค้าด้วยนะคะไฮไลท์ของกิจกรรมในปีนี้ทางผู้จัดงานของสามย่านมิตรทาวน์เองก็บอกนะคะว่าได้นำนวัตกรรมถังเก็บน้ำรายแรกที่สามารถกำจัดแล้วก็ยับยั้งไวรัสนะคะและแบคทีเรียได้จริงเนี่ย 99% มาให้บริการกับประชาชนที่เข้าร่วมงานนะคะก่อนที่จะเข้าไปสนุกชุ่มฉ่ำกับแลนด์มาร์ควอเตอร์เพลย์กราวด์ด้วยส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคึกคักตั้งแต่เช้าไม่แพ้กันก็คือหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะที่มีนักท่องเที่ยวทยอยมาเข้าชมคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีขบวนแห่ชัยริทึมคาร์นิวัลนะคะในช่วงเวลาบ่ายสองเป็นขบวนแห่นางสงกรานต์ในแบบคาร์นิวัลแบบสุดอลังการนะคะเพราะว่านำนางสงกรานต์ระดับจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส2023นะคะคุณเซนิปาลาซิโอสนะคะมาในงานนี้ด้วยพื้นที่นี้จะจัดยาวไปจนถึงวันที่21เมษายนเพื่อที่จะให้มีเงินสะพัดอยู่ในระบบเศรษฐกิจแล้วก็เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยร้านค้ารายย่อยเองในย่านราชประสงค์เองก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะจากการสอบถามร้านค้าในย่านราชประสงค์ก็บอกนะคะว่าปีนี้บรรยากาศสงกรานต์นั้นคึกคักกว่าปีที่แล้วเพราะว่าหลายๆประเทศเองก็กลับมาเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบทำให้มีต่างชาตินะคะเดินทางเข้าไทยมากขึ้นจากเดิมที่เคยกังวลเรื่องของโรคโควิด-19 ค่ะก็จะไม่คึกคักเท่านี้อ่ะค่ะปีก่อนก็จะแบบมาแบบค่อยๆทยอยมาแต่ปีนี้ดูจะคึกคักกว่าเหมือนปีก่อนนั้นกับยังกล้ากล้ากลัวไหมใช่ค่ะปีก่อนยังบางประเทศที่เขายังไม่กล้าเข้ามาไทยเพราะว่าเขายังกลัวโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้มันก็โควิดมันก็ซาไปแล้วมันก็เงียบไปแล้วใช่ไหมคะคนก็เริ่มเข้ามาทางคนก็กล้าเข้ามาก็ถือว่าขึ้นสูงอยู่ขึ้นสูงแล้วก็ยังไม่มีเท่าไหร่ค่ะแต่คนยังซื้อไหมคะซื้อค่ะคนก็กล้าเล่นค่ะปีนี้คนกล้าเล่นกล้าซื้อส่วนราคาสินค้าเองนะคะเท่าที่สอบถามร้านค้าส่วนใหญ่บอกนะคะว่าอุปกรณ์เล่นน้ำมีราคาสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นปืนฉีดน้ำแว่นตาเองก็มีราคาสูงขึ้นแต่คนก็ยังกล้าจับจ่ายใช้สอยนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะเข้าร่วมสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ค่ะต้องบอกนะคะว่าจุดนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่จะเดินทางมาจะไม่เปิดให้นำแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มหรือว่ากินในงานด้วยนะคะแล้วก็จะเปิดให้เล่นน้ำได้จนถึงเวลา2ทุ่มส่วนที่เซ็นทรัลเวิลด์จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่าย2เป็นต้นไปแล้วก็จะไม่เปิดให้นำแป้งเข้ามาเล่นภายในงานเพื่อที่จะความปลอดภัยด้วยค่ะ